สวัสดีครับผมนายไพโรจน์อ่ายมีนักวิชาการประมงชำนาญการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดนนทบุรีปี2564สำหรับเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนี้ก็จะประกอบไปด้วย 1. บทนำ 2. แนวคิด 3. ผลการศึกษา 4. วิจารณ์ผลการศึกษาและ 5. สรุปและข้อเสนอเนี่ยเริ่มกันที่บทนำนะครับความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัยนะครับเนื่องจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นจังหวัดปริมณฑลมีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากในจังหวัดนนทบุรีนะครับเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตนะครับมีการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเดี่ยวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการทำการเกษตรอื่นๆนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ทำการเกษตรนะครับไปสู่การเป็นเมืองที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทางเศรษฐกิจนะครับพื้นที่ทำการเกษตรลดลงนะครับส่งผลต่อการประกอบอาชีพทำการเกษตรแล้วก็การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับการศึกษาสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็จะทำให้ทราบถึงรูปแบบวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันนะครับแนวโน้มสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับตลอดจนนะครับจะช่วยในการของการวางแผนการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนนทบุรีในอนาคตนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วย3ข้อนะครับก็คือ1ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ2นะครับก็คือศึกษาสภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและ3นะครับก็คือเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับวิธีการศึกษานะครับก็คือขอบเขตการศึกษาเนี่ยเราใช้ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรนะครับก็คือจากทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีในปี2564นะครับก็จะครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทั้ง6อำเภอนะครับโดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเราจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจจำนวน4ชนิดนะครับก็คือปลานิลปลาตะเพียนนะครับปลาดุกแล้วก็กุ้งขาววานามัยนะครับสำหรับระยะเวลาในการศึกษานะครับเราก็ทำการศึกษาระหว่างช่วงเดือนมิถุนายน2564ถึงมกราคม2565นะครับเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามนะครับโดยแบบสอบถามก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะครับก็คือตอนที่1 นะครับเก็บข้อมูลในเรื่องของสภาพข้อมูลทั่วไปนะครับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรนะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของสภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรนะครับและส่วนที่3ก็คือในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพันนานะครับก็จะประกอบไปด้วยค่าเฉลี่ยค่าร้อยละแล้วก็เสียงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับสำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับจำนวนประชากรนะครับก็คือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งจำนวนประชากรของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนนทบุรีในทะเบียนของปี2564เนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ2,061รายนะครับแต่ว่ากลุ่มประชากรจริงๆนะครับเราเอาเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่พอเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจจำนวน4ชนิดก็คือปลานิลปลาตะเพียนปลาดุกกุ้งขาววานามัยนะครับซึ่งก็จะเหลือกลุ่มประชากรแค่ 1,840 รายนะครับอันนี้ก็คิดเป็นประมาณร้อยละ 89.27 ของกลุ่มประชากรทั้งหมดนะครับเมื่อมาเอากลุ่มจำนวนประชากร 1,840 รายนะครับมาคิดจำนวนตัวอย่างโดยใช้ทฤษฎีของยามาเน่เนี่ยก็จะได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ95รายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกุ้งขาววานามัยเนี่ยมีจำนวนแค่15รายนะครับ
ผู้วิจัยก็เลยเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวทั้ง15รายนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนแบบสอบถามที่เก็บจริงเนี่ยจึงได้110รายนะครับซึ่งจะมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคำนวณ นะครับอันนี้กลุ่มตัวอย่างที่แบ่งตามชนิดนะครับก็จะเป็นปลานิล60รายนะครับปลาตะเพียน17รายปลาดุก18รายแล้วก็กุ้งขาว15รายนะครับรวมเป็น110รายครับสำหรับแนวคิดนะครับกรอบแนวคิดในการศึกษานะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรีนะครับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับศึกษาข้อมูลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นแบบสอบถามนะครับซึ่งก็จะนำแบบสอบถามไปเก็บจากตัวอย่าง110รายแล้วก็มาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นผลการศึกษาซึ่งก็จะนำไปใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็เป็นฐานข้อมูลในการจะทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปนะครับสำหรับผลการศึกษาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับผลจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับเป็นเพศชายนะครับมีอายุอยู่ระหว่าง45ถึง60ปีนะครับอายุเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 53.41 ปีนะครับเกษตรกรมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมากกว่า10ปีนะครับโดยประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 14.19 ปีนะครับเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มนะครับหรือว่าไม่เป็นกลุ่มสมาชิกเกษตรกรอื่นๆนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพการเกษตรกรรมเป็นหลักนะครับมีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอาชีพรองนะครับเกษตรกรมีการถือครองที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็มีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนอยู่ประมาณ 172,600 บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มีหนี้สินนะครับแล้วก็จะมีหนี้สินเฉลี่ย 66,168 บาทนะครับสำหรับในด้านการสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเนื่องจากมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขนาดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยนะครับจะอยู่ที่ 4.65 ไร่นะครับต่อไร่แล้วก็มีการเตรียมบ่อนะครับมีการไม่มีการอนุบาลนะครับไม่มีการอนุบาลสัตว์น้ำแล้วก็การจับสัตว์น้ำนะครับก็จะจับครั้งเดียวหมดบ่อนะครับส่วนใหญ่จะเลี้ยง1รอบต่อปีนะครับนะครับแล้วก็มีการให้อาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับแล้วก็จำหน่ายสัตว์น้ำสดทั้งหมดนะครับไม่มีการแปรรูปสำหรับปัญหาอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของลูกพันธุ์สัตว์น้ำมีราคาสูงนะครับแล้วก็เกษตรกรไม่มีแหล่งซื้อลูกพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับแล้วก็ราคาผลผลิตนะครับไม่ค่อยแน่นอนนะครับเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็สัตว์น้ำเจริญเติบโตช้าไม่ได้ขนาดนะครับสำหรับวิจารณ์ผลการศึกษานะครับข้อแรกก็คือเกษตรกรไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลมาจากเนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นเขตชุมชนเมืองนะครับเกษตรกรมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูงนะครับจะไม่มีการรวมกลุ่มแล้วก็เนื่องจากว่าเกษตรกรเนี่ยจำหน่ายพอเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็จำหน่ายสัตว์น้ำสดเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยการรวมกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเพื่อจะแปรรูปหรือว่าเป็นการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรรายเดี่ยวซึ่งมีพื้นที่การเลี้ยงน้อยนะครับสำหรับข้อ2ก็คือการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีเนี่ยการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเกษตรกรเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีอายุเฉลี่ยค่อนข้างสูงนะครับส่วนใหญ่ก็จะอายุอยู่ในช่วงของ45ถึง60ปีนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อายุมากกว่า60ปีทีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเกษตรกรเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเกษตรกรประกอบอาชีพมาจนยาวนานมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่เกษตรกรให้ความสนใจนะครับมีการเพาะเลี้ยงมาอย่างยาวนานนะครับต่อเนื่องนะครับแต่ก็จะมีปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือว่าการสืบทอดอาชีพของเกษตรกรเนี่ยก็จะน้อยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าไม่มีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับสำหรับพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็พื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็อันนี้ก็สอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองนะครับพื้นที่ทำการเกษตรก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังมีพื้นที่ในบางพื้นที่เช่นการขยายตัวยังเข้าไม่ถึงเช่นอำเภอไซน้อยอำเภอบางบัวทองในบางพื้นที่นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาที่ท้าทายของการประกอบอาชีพเกษตรในจังหวัดนนทบุรีนะครับในการรักษาพื้นที่ทำการเกษตรนะครับเนื่องจากว่าก็จะมีการขยายตัวมากของเมืองนะครับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับรูปแบบการจำหน่ายสัตว์น้ำนะครับก็เกษตรกรเนี่ยจำหน่ายสัตว์น้ำสดนะครับไม่มีการแปรรูปนะครับมันก็จะต่อเนื่องสอดคล้องกับเรื่องของการไม่มีการรวมกลุ่มนะครับไม่มีการแปรรูปของเกษตรกรนะครับเกษตรกรจำหน่ายสัตว์น้ำสดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะน่าจะมีผลมาจากในเรื่องของโดยพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมีตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดกลางจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำโดยรอบนะครับเช่นในพื้นที่ในตลาดบางเลนอำเภอนครปฐมนะครับตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครหรือตลาดไทยที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งการที่มีตลาดรองรับโดยในพื้นที่รอบเนี่ยก็จะมีแม่ค้ามารับซื้อที่ปากบ่อเกษตรกรก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องแปรรูปนะครับก็จะจำหน่ายสัตว์น้ำสดแล้วก็จำหน่ายหมดบ่อนะครับโดยที่มีผู้รับซื้อมารับซื้อหน้าบ่อนะครับสรุปผลการศึกษานะครับก็จะสรุปเป็น3ด้านนะครับหนึ่งก็คือสภาวะเศรษฐกิจและสังคมนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุเฉลี่ยสูงครับมีประสบการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมากกว่า10ปีนะครับเกษตรกรยังมีการถือครองที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าประกอบอาชีพสัตว์น้ำเป็นอาชีพรองครับไม่มีการรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับแล้วก็เกษตรกรส่วนใหญ่นะครับมีหนี้สินนะครับสำหรับสถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับเกษตรกรมีการเตรียมบ่อนะครับเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายชนิดร่วมกันในบ่อนะครับไม่มีบ่อพักน้ำเลี้ยงสัตว์น้ำ1รอบต่อปีนะครับขนาดบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยนะครับ 4.65 ไร่นะครับไม่มีแหล่งลูกพันธุ์ในพื้นที่แล้วก็การรูปแบบการจำหน่ายสัตว์น้ำนะครับจำหน่ายสัตว์น้ำสดเท่านั้นนะครับสำหรับปัญหาและอุปสรรคนะครับอาหารสัตว์น้ำมีราคาสูงนะครับราคาผลผลิตไม่แน่นอนครับสัตว์น้ำตัวช้าแล้วก็เกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับสำหรับข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนะครับเนื่องจากแนวโน้มการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยลดลงนะครับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ควรส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองนะครับโดยอาจจะเป็นการส่งเสริมอาชีพสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้พื้นที่น้อยหรือว่าการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่จะเพิ่มมูลค่าหรือว่าส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีมูลค่าสูงนะครับก็จะใช้ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเมืองต่อไปนะครับครับสำหรับการนำเสนอวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ